บึงอีสานแบบรอกบันพันเมืองทรงต่อเรื่องราวสู่พี่สู่น้องเก็บมาเราเอามาฝากกับบริบทชุมชนพร้อมด้วยความเป็นมาของสถานที่ต่างๆหลายหม่องหลายบอนที่ได้นำเสนอบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาตั้งแต่หมู่บ้านเก่าแก่หมู่บ้านเจริญอำเภอต่างๆจังหวัดต่างๆในขงเขตภาคอีสานคลิปนี้ขอหยิบยกเอาเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่ที่กำลังฮอตฮิตติดอันดับสำหรับนักท่องเที่ยวที่พี่น้องหลายๆท่านก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวชมมาแล้วตอนนี้ก็มาฮู้เกี่ยวกับความเป็นมาของสถานที่เพิ่นนำกันครับที่กำลังนำเสนอสู่พี่สู่น้องอยู่นี่ก็คือสกายวอล์กเชียงค้านซึ่งทางจังหวัดเพิ่นได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดสบายดีมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ขึ้นก็จังได้มีโครงการการจัดสร้างสกายวอล์กเป็นพื้นกระจกใสแล้วกะพระใหญ่ผู้คกงิ้วขึ้นที่อำเภอเชียงค้านถือว่าเป็นจุดที่เหลียวเห็นแม่น้ำเหืองที่ไหลมาบรรจบขบกันกับแม่น้ำโขงเกิดเป็นแม่น้ำสองสีเบิ่งแล้วเฮ็ดให้เกิดวิวทิวทัศน์ที่สวยสดงดงามและก็ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของอีสานเฮาครับนายโสพลสุวรรณรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยซึ่งเป็นผู้ดูแลงานการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่นได้ให้ข้อมูลในการก่อสร้างสกายวอล์กแห่งนี้ว่าได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งก็มีจังหวัดอุดรธานีหนองบัวลำภูเลยหนองคายบึงกาฬหรือที่เพิ่นเอิ้นกันในกลุ่มว่าเป็นกลุ่มสบายดีมาส่งเสริมนะครับการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเลยโดยการจัดสรรงบให้ 28.6 ล้านบาทนะครับในการก่อสร้างสกายวอล์กอำเภอเชียงค้านซึ่งก็มีที่ตั้งโครงการอยู่ที่ตำบลโคกงิ้วอำเภอเชียงค้านห่างจากตัวอำเภอเชียงค้านมาประมาณ20กิโลเมตรแล้วก็ได้ลงนามว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างได้เฮ็ดสัญญาทำสัญญากันขึ้นเมื่อวันที่14มิถุนายนปีพ.ศ. 2561สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่6ตุลาคมปีพ.ศ. 2562โตของสกายวอล์กสิมีความสูงจากพื้นดินขึ้นมาประมาณ19เมตรพื้นที่ทั้งเดินหลอกองค์พระใหญ่ผู้คกงิ้วด้านหน้าองค์พระเป็นแขนยืนออกไปด้านหน้ามีความยาวประมาณข้างละ 23-26 เมตรแขนทั้งสองข้างห่างกันประมาณ19เมตรทางยางทางเดินของสกายวอล์กก็สิเป็นกระจกใสชนิดพิเศษมีตะแกรงเล็กล่องหลับเพื่อความมั่นคงปลอดภัยโดยรอบพื้นที่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานเป็นการเพิ่มศักยภาพบริเวณองค์พระใหญ่ผู้คกงิ้วให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งใหม่ของจังหวัดเลยพระใหญ่ผู้คกงิ้วตั้งอยู่บริเวณพื้นดินแห่งแรกของภาคอีสานที่แม่น้ำโขงไหลผ่านพันโดยมีแม่น้ำเหืองเป็นแนวพรมแดนธรรมชาติกันกลางระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวซึ่งบริเวณที่แม่น้ำเหืองไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงก็สิเฮ็ดให้เกิดแม่น้ำสองสีมองเห็นเหลียวเบิ่งได้ชัดเจนนะครับจุดที่สักสกายวอล์กก็เป็นจุดที่เหลียวลงไปเห็นแม่น้ำสองสีได้ชัดครับเป็นจุดที่เฮ็ดให้มีมุมภาพที่กว้างเหมาะแก่การชมทัศนียภาพยิ่งเวลาดวงอาทิตย์สิลับเหลี่ยมขอบฟ้าหรือว่าลับเหลี่ยมภูเขากับสายน้ำก็ให้เห็นความสวยสดงดงามมากยิ่งขึ้นพี่น้องผู้ใดบ่ทันใดมาเที่ยวมาชมนะครับกะมาได้ครับเดี๋ยวนี้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับในขงเขตภาคอีสานเฮากะหลายหม่องหลายบ่อนครับที่กำลังเกิดขึ้นนะครับด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนก็ดีหรือว่าการส่งเสริม
ระดับพระนะครับพี่น้องบ่ต้องไปกวงไปไกลครับมีหลายหม่องหลายบ่อนให้มาเที่ยวเบิ่งเที่ยวชมสำหรับคลิปนี้ได้นำพี่น้ำน้องมาเลาะเบิ่งความงามของทิวทัศน์พร้อมด้วยข้อมูลของสถานที่นะครับที่เพิ่นได้เฮ็ดได้สร้างขึ้นพร้อมกับได้มาสัมผัสกับบรรยากาศจริงๆครับได้รับความเรียกว่าตื่นเต้นเป็นตาย่านพอสมควรนะครับพี่น้องหากว่าพี่น้องมีเวลานะครับยังบ่ทันใดมาพบมาเห็นหรือว่ามาสัมผัสกับบรรยากาศกับมาได้ครับช่วงนี้ก็เรียกว่าโรคง่วบ่าหรือว่าโรคโควิดนะครับก็ได้เบาบางห่างลงพี่น้องก็เริ่มออกมาท่องเที่ยวกันหน้าหูหน้าตาครับสำหรับที่มาบันทึกเรื่องเล่าสู่พี่สู่น้องอยู่นี่ก็รู้สึกว่าผู้คนหลายครับพี่น้องตั้งแต่ขึ้นมาจากตีนผู้บุละครับทั้งเจ้าหน้าที่เพิ่นจัดรถไว้บริการนะครับเฮาสิเอารถขึ้นมายังบนบริเวณบนผู้ไก่จุดชมวิวนี่บ่ได้นะครับพอรู้สึกว่าสิเป็นหนทางครับแคบนะครับต้องอาศัยผู้ชำนาญพี่น้องในท้องถิ่นนะครับในส่วนนี้ก็คือสิแม่นเพิ่นมีการบริหารจัดการนะครับเรียกว่าเป็นการสร้างรายได้กับชุมชนก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้พี่น้องในชุมชนได้มีรายได้เข้ามาเที่ยวมาชมแล้วกันผู้เพิ่นอยู่เพิ่นรักษาสถานที่หรือว่าเจ้าของสถานที่ก็ให้เพิ่นมีรายได้ในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันเฮาได้ชมทิวทัศน์เฮาได้รับความสะดวกสบายผู้เพิ่นให้การบริการเพิ่นก็ย่อมได้ค่าตอบแทนอันนี้ถือเป็นธรรมดานะครับเอาล่ะครับน้ำพี่น้ำน้องมาเบิ่งมาชมมาเลาะแล้วกันสิได้ทำลาพระจักรไว้พบไปพอกันคลิปในคลิปหน้าสุขดีมีสุข